มาเรื่องของเราบ้างดราม่าช่องที่คือโดนโยงมาเลยอุสามณีรักจบอีกแล้วไม่ดราม่าหรออุสาโอเคจริงๆงงไม่ค่ะแต่หลายๆคนโยงมาว่าเป็นควันนางเอกเป็นควันที่ทำให้เขาโดนปลดละครค่ะขวัญรู้สึกยังไงบ้างกันครับก็ไม่รู้สึกยังไงอะค่ะคือคำตอบขวัญพูดไปแล้วใช่จริงๆเราอยากเรียนเรื่องนี้นะเพราะคนที่เข้าใจว่าเป็นเราก็มีไปแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะคือขวัญว่าอันนี้มันคือถ้าคนในวงการนะคะถึงจะเข้าใจว่าเหตุผลมันคืออะไรเนาะขวัญมีหน้าที่เป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงตามเจ้านายเราจำตามบอสเราก็คือจากช่องมีการอนุมัติมีมติให้เราทำอะไรเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำหรือแม้แต่จะให้ขวัญแบบไปกระโดดน้ำคลองที่มันแบบกลิ่นไม่ค่อยดีขวัญก็พูดกับพี่หลุยอย่างเงี้ยแบบหนูไม่อยากทำไม่อยากกระโดดแต่หนูก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่ามันคือแบบ The show must go on มันคือหน้าที่ของนักแสดงอะค่ะแสดงขวัญก็ยืนยันว่าณถ้าย้อนไปมาอดีตขวัญไม่ได้มีอภิสิทธิ์ที่จะแบบชี้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอะไรนี้ขวัญไม่พูดถึงคอยประเด็นอันนั้นละกันเนอะเพราะว่ามันแบบขวัญพูดถึงแบบหลักมาตรฐานการทำงานของวิชาชีพเราที่เราเป็นนักแสดงอย่างที่ผ่านมาขวัญเคยไม่สบายใจในการทำงานกับใครแล้วมันมีปัญหาก็มีบ้างค่ะแล้วเราแก้ปัญหาเองหรือเวลาเจอสถานการณ์แบบก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่แล้วก็เขาก็จะฟังเหตุผลแล้วเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่เพราะว่าอย่างขวัญโตมาทุกวันนี้ขวัญโตมาเพราะผู้ใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่จริงๆในการที่สั่งสอนเราอบรมเราอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเรามีปัญหาเราแสดงไม่ได้เราปรึกษาผู้กำกับหรือว่าอย่างเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะแบบบอกที่ช่องแต่ที่ช่องหรือป้าแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบสอนเราว่าเราควรที่จะมีวิชั่นหรือมีการคิดการครองตนของเรายังไงในการที่เราจะทำให้แบบเป็นอุตสาหมณีหนูก็ทำตามที่ผู้ใหญ่สอนหนูจนเราเป็นอุตสาหมณีเหมือนทุกวันนี้ได้ค่ะอย่างตอนที่มันมีประเด็นออกมาแล้วมีคนมาพูดเป้าโยงเป็นขวัญแล้วมาถามขวัญตอนนั้นเราแอบงงไหมว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องเป็นชั้นอีกแล้วอะไรก็งงไปแล้วตอบไปแล้วแต่ก็คือฝ่ายเบิร์ดก็คือตอบไปก็คือเป็นคำตอบที่ชัดเจนไปแล้วไม่ต้องเคลียร์อะไรมากกว่านี้แล้วใช่เหนื่อยไหมคะเป็นขวัญที่สามวันนี้มันโดนอะไรตลอดเวลาเลยอยู่วงการมานานก็ยังโดนเรื่องปกติสำหรับอุตสาหกรรมนี้นั่นแหละผมมองว่าดราม่าหนักกว่านี้ขวัญก็ผ่านมาแล้วอันนี้ถือว่าจิ๊บไหมมันไม่มีอะไรอะค่ะคือทุกอย่างมันเข้ามาแล้วมันก็สิ่งที่ยังอยู่ก็คือตัวเราขวัญทำได้ก็คือขวัญพูดในแง่มุมของขวัญแต่ที่ผ่านมาคือเรารักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่สอดเสียดหรือให้ร้ายใครเลยที่ผ่านมาอย่างน้อยคือในสถานการณ์ปัจจุบันขวัญว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่ทำให้คนเข้าใจคำพูดขวัญที่ขวัญพูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรถูกปะถ้าไม่มีสถานการณ์แบบนี้คือขวัญไม่ทราบหรอกว่าอะไรมันจะแบบเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยตอนนี้ทุกคนเข้าใจที่อุตส่าห์มาดีพูดว่าขวัญรักโรงเรียนคืออะไรโอเคขวัญก็ยังยืนยันว่ารักโรงเรียนรักบ้านรักทุกคนรักทุกคนรักโรงเรียนดราม่าครั้งนี้ค่ะมันไม่ดราม่าอย่ามาบิ้วดราม่าไม่ดราม่าการนี้มันมีผลกระทบอะไรกับเราปะไม่มีอ่ะคนก็มาไม่ดีมาว่าไม่ดีเลยอะไรเงี้ยไม่มีแต่ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เข้าใจในความเป็นขวัญแล้วก็ความเป็นอุตสาหกรรมที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจกับวงการบันเทิงด้วยว่าเราทำงานกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณแบบพี่ๆนักข่าวด้วยที่แบบเหมือนเราไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวในวงการนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคือทำไมขวัญถึง survivor ถึงปัจจุบันเราไม่สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งเราหรอกเราต้องมีทุกคนที่คอยพยุงอะเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่แข็งแรงหรือแข็งแกร่งอะไรหรอกถ้าวันนึงมันต้องมีโอกาสต้องร่วมงานกันหรือว่าเจอหน้ากันเราจะสะดวกใจใครคะกับคนที่เป็นขวัญคนที่เป็นขวัญวันนี้ขวัญว่าไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องร่วมใช่แต่ว่าคุณแม่ขวัญน่ารักนะยังไงอ๋อโยนไปก็พูดไม่ได้อีกอ่ะขวัญทุกครั้งที่ขวัญ
พูดแนวแบบว่าทำให้แบบคนเข้าใจไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถูกโยงไปถึงเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้ขวัญเน็ตไทยคะอันนี้คำถามชี้นำแล้วเดี๋ยวฉันไม่หลงกลเธอฉันไม่ได้ชี้นำเลยอย่าชี้นำขวัญหมายถึงใครหรืออาจจะไม่ได้ขวัญถึงใครก็ได้หรือเปล่าคือขวัญว่าคำที่คำพูดยึดโทรศัพท์เลยประโยชน์นี้จะไม่พูดเดี๋ยวไปตัดอีกเรื่องนี้ฉันจะไม่ยุ่งเรากลัวไหมว่าถ้าเกิดเรื่องราวไม่ออกวันนี้เราของพลาดไปเนี่ยมันจะแบบไม่เป็นไม่ตอบคำยาวตอบคำยืดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำร้ายใครนะแล้วตัวขวัญก็พูดในแง่มุมของขวัญด้วยใช่บางทีเราก็อยากเป็นคนดีแต่เราก็แบบเหมือนกระแสไม่ต้องไม่ต้องพูดจริงจังไปแล้วคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันโตมาไม่เหมือนกันโดนสอนไม่เหมือนกันขวัญทำแบบนี้เพราะว่าขวัญโดนสอนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นพอขวัญพูดในแง่มุมของขวัญที่เราอุตส่าห์มณีมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ที่อุตส่าห์มณีพูดอุตส่าห์มณีไม่ได้ไปว่าลายใครนะแต่ตอนนี้มันก็มีกระแสตีกลับเหมือนกันแต่ไปทางฝั่งนู้นเราได้เห็นกระแสไหมคะว่าคนก็เหมือนไปตีกลับทางฝั่งนี้ไม่จำเป็นต้องดูค่ะแฟนคลับขวัญเองก็ปกป้องขวัญเยอะเหมือนกันก็คือขวัญขอบคุณพี่ๆนักข่าวขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการที่เข้าใจเนื้องานและเข้าใจเหตุและผลขอบใจแฟนคลับแฟนละครที่พยายามเข้าใจในเรื่องราวที่มันถูกต้องเพราะว่าคำพูดเราจะพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องตีความก็คือการกระทำขวัญอย่างพอมันมีข่าวมามันก็มีการนำภาพในอดีตทางคู่มาเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้เห็นไหมใครเจอบ้างไหมคะอะไรที่ขวัญสวยขวัญดูสวยผมก็ดูนะอะไรที่ขวัญเปิดแล้วขวัญไม่สวยก็ไม่รู้ค่ะไม่มียุคมืดนะไม่บางคนอาจจะคิดว่าขวัญไม่ใช่ยุคมืดแต่เราดูหน้าตัวเราก็คือทาตาฟ้าขวัญทำไมขวัญก็ไม่ได้อยากจะตาฟ้านะแต่หลายคนชื่นชมว่าสวยก็ขอบดูแพงดูแพงใช่ต้องขอบคุณช่างแต่งหน้าตาคิวโกใช่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สร้างเรามาอยากขอบคุณโรงเรียนที่ท่านเป็นขวัญขวัญจบตั้งแต่ขวัญไม่ได้เริ่มคือเราเป็นนักแสดงอะค่ะเราเป็นคนสาธารณะอะใครจะหยิบจับชื่อเราไปพูดแบบไหนก็ได้ถูกไหมเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะพูดในเรื่องของสถานะตัวเราอย่างพี่จะพูดก็ได้ว่าขวัญไปทำอะไรไม่ดีมาเมื่อวานซึ่งเมื่อวานเราไม่ได้อะถ้าสมมติว่าพี่มาพูดว่าหนูเป็นฆาตกรทุกคนก็มีสิทธิ์พูดได้ถูกปะแต่ว่ามันก็ต้องมีอีกในแฟกต์นึงที่เราก็ต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณาว่ามันเป็นแบบนั้นได้หรอคือปากเราจะพูดอะไรเราก็พูดได้แต่การกระทําเราก็ต้องวิเคราะห์ดูอีกทีหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรทําลายขวัญสามีได้ทุกอย่างเข้ามามันก็จะทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นค่ะโอเคสวยๆค่ะสวยเลยสวยมากโอเคชอบมากสวยนะคะ